ไงเขาไม่เห็นบรรยากาศพูดถึงบรรยากาศงานของ Bangkok Countdown ที่จะเกิดขึ้นครับก็ต้องบอกว่าเขาดาวของเซ็นทรัลนะครับทั้ง Bangkok Countdown แล้วก็เขาดาวทั่วประเทศเลยนะครับเซ็นทรัลนี่จัดใหญ่จัดเต็มมากคือเฉพาะตัว ICE เนี่ยเป็นปีที่10กว่าแล้วนะครับที่ร่วมงานเขาดาวกับเซ็นทรัลทุกปีขึ้นกับว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่เซ็นทรัลเวิลด์บ้างออกต่างจังหวัดบ้างนะครับสำหรับปีนี้ก็รับหน้าที่อยู่ภูเก็ตครับเจอกันภูเก็ตได้ครับเขาบอกว่าบรรยากาศเขาดาวที่เมืองแข็งที่สุดแล้วโหที่สุดแล้วจริงๆครับยิ่งใหญ่มากแต่ว่าก็ไม่เคยไปเขาดาวที่อื่นเพราะว่าร้องเพลงเขาดาวทุกทีที่ประเทศไทยแต่ว่าแอบดูบรรยากาศแล้วก็ในฐานะที่อยู่บนเวทีแล้วก็โอ้โหทุกปีก็ประเทศไทยก็ยิ่งใหญ่สุดๆแล้วครับอย่างปีนี้ภูเก็ตนะเตรียมความสนุกสนานไปกับปีนี้อยู่ภูเก็ตก็อย่างที่บอกว่าภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของประเทศไทยเลยครับก็มีดีเจระดับโลกที่ปกติเวลาเขาจัดงานเฟสติวัลระดับโลกเนี่ยต้องเสียตังค์โหแพงมากเพื่อที่จะเข้าไปดูนะครับก็ครั้งนี้ก็คือดีเจระดับโลกมาที่ภูเก็ตเลยแล้วก็ในส่วนของภูเก็ตก็อาจจะต้องมีชาวต่างชาติเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยในเรื่องของออนสเตจก็เป็น2ภาษาด้วยอะไรเงี้ยครับไอ้ก็รับหมดเลยกี่ภาษานะครับคือตอบได้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดดิกชันนารีอีกทีนะครับฝากด้วยได้ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเคาท์ดาวน์นะครับของเซ็นทรัลนะครับ CPN ร่วมกับพันธมิตรเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั่วประเทศเลยอยากให้มาร่วมฉลองเคาท์ดาวน์เป็นสถิติที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกกันครับครับนั่นไงแรงมากโอ้โหคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องมันผ่านมาตั้งแต่บุพเพสันนิวาสอะครับก็คือประมาณเกือบ2ปีแล้วครับคือถ้าถามนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหสบายใจยิ้มแย้มมีความสุขที่สุดเลยครับแต่ว่าสาเหตุที่ตัดสินใจโพสต์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในปัจจุบันเนี่ยคือสภาพจิตใจของแต่ละคนเนี่ยความเข้มแข็งของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยก็มีหลายคนเลยที่เราเห็นในข่าวตอนนี้ว่าพอสภาพจิตใจเขาสู้ไม่ไหวไปต่อไม่ได้เนี่ยเขาก็เลือกที่จะจากโลกใบนี้ไปมันก็ทำให้เราเนี่ยหวนคิดถึงโมเมนต์หนึ่งสำหรับตัวเราที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัก2ปีที่แล้วย้ำว่ามันเป็น2ปีที่แล้วนะครับคือเราแค่ต้องการที่จะกระตุ้นความรู้สึกคนให้นึกร่วมกันนะว่าการที่เราอาจจะแค่เขียนข้อความแล้วผ่านไปเราอาจจะแค่พูดประโยคนึงแล้วผ่านไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสภาพจิตใจแล้วสิ่งที่ทุกคนได้พบเจอแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนคนหนึ่งได้มากมายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากว่าก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะพิมพ์เนี่ยอยากให้นึกก่อนเสมอเลยว่ามันอาจจะกระทบต่อความรู้สึกใครก็ได้อะไรเงี้ยครับเจออย่างอะไรยังไงมันดาวยังไงโอ้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างต่อเนื่องหลังจากตอนที่บุพเพสันนิวาสออกมาเนี่ยนะครับมันเริ่มมาจากอย่างที่ทราบกันว่าไอ้ร้องบุพเพสันนิวาสไม่เพราะเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็เริ่มมีเหตุการณ์ต่อเนื่องต้องบอกว่าแอคเคาท์นี้เนี่ยที่เขาตั้งกระทู้เนี่ยคือไอ้ไม่ได้เล่าแบ็คกราวด์คือมันก็อาจจะเป็นแอคเคาท์เดิมๆที่เราอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีมาตั้งแต่ไอซ์รันยูแบบว่าทำอะไรก็เหมือนไม่ดีสักอย่างนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็จะเป็นแอคเคาท์เดิมๆคือต้องบอกว่ามีการตรวจสอบ IP ตรวจสอบแอคเคาท์แล้วก็จะเป็นคนเดิมๆนั่นแหละคือเราก็เข้าใจคือก็เหมือนที่คนในสังคมบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่าไปเอาคำพูดนั้นมาใส่ใจแต่ว่าณเวลานั้นที่เราเจอเราต้องเผชิญกับคำพูดเหล่านั้นเนี่ยบางทีเนี่ยกว่าที่เราจะตั้งจิตมั่นกว่าที่เราจะเข้มแข็งได้เนี่ยมันแอบยากเหมือนกันก็เลยอย่างที่ไอซ์บอกว่าหลังจากนั้นน่ะเมื่อ2ปีที่แล้วไอซ์ก็เลยเขียนเพลงขึ้นมาเพลงนึงชื่อเพลงว่าอย่าไปแคร์เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันเราก็ได้มาคิดกับตัวเองว่าเราไม่สามารถห้ามคำพูดใครได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจของตัวเราแล้วก็คนรอบข้างตัวเราก็เหมือนที่ไอซ์เขียนไว้ในเพลงว่าแบบอย่าไปแคร์คำพูดของคนมากมายแบบให้คิดถึงจัวอะไรคือไอ้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงแต่ว่ามันคือรู้สึกท้อแท้กับชีวิตมากคือไอ้เชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็นที่แบบอยากจะนอนทั้งวันไม่อยากจะตื่นขึ้นมาเจอกับความรู้สึกที่มันแย่ๆอยากจะแบบหลับไปเลยหรืออะไรแบบนี้ไอ้ว่าถ้าใครเคยผ่านความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไอ้เนี่ยประวัติเคยเป็นภาวะซึมเศร้ามั้ยได้คุยครับได้คุยกับคุณหมอแล้วก็ต้องบอกว่าตัวไอซ์เองเนี่ยคือไอซ์ค่อนข้างมีคนแวดล้อมที่เป็นเพื่อนเป็นคุณหมอเยอะอะไรเงี้ยคือแม้กระทั่งคนหนึ่งที่คอยช่วยไอซ์ในเรื่องของความรู้สึกตลอดเวลาก็คือพี่โอ๊กกับพี่โอปอนะครับก็คือมีอะไรเนี่ยไอซ์จะคอยถามพี่โอ๊กตลอดพี่โอ๊กก็จะบอกว่า
เราต้องมองอีกจุดนึงที่มันแบบว่าคือเราต้องกลับมามองย้อนดูที่ตัวเราว่าในความเป็นจริงแล้วชีวิตที่ผ่านมาของเราอ่ะมันไม่เคยมีช่วงเวลาไหนเลยที่เราแบบลำบากหรือว่าสูญสิ้นหรือว่าอะไรขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเรามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตลอดอย่าเอาแบบคำพูดของใครหรือว่าสิ่งใดๆมากระทบจิตใจเราก็อย่างที่บอกว่าก็เลยได้เพลงอย่าไปแคร์มาแล้วจนมาถึงตอนนี้ในวันที่แข็งแรงมากๆเนี่ยมีความสุขในทุกๆวันเนี่ยพอพี่ๆแบบลงข่าวกันใช่ปะไอ้ก็ยังเห็นมีคอมเมนต์แบบว่าอ่อนแอก็แพ้ไปถ้าอ่อนแอขนาดนี้ก็ตายไปเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนแบบเนี้ยมันมีอยู่บนโลกแล้วมันก็ไปเห็นจริงๆว่าคนที่ไปคอมเมนต์แบบเนี้ยแล้วคนที่เขาแบบไม่แข็งแรงแล้วบอกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปเรื่องแค่นี้ตายไปเลยแล้ววันรุ่งขึ้นเขาผูกคอตายก็เพิ่งเห็นเพราะฉะนั้นแบบเนี่ยมันมีคนใจร้ายอยู่จริงๆบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่กำลังอ่อนแอแล้วก็รู้สึกว่ามันกระทบจิตใจตัวเองตอนนี้มันทุกคนรอบตัวสามารถช่วยเราได้ประมาณหนึ่งแต่คนที่สามารถช่วยเราได้ดีที่สุดคือหัวใจเราเองคือตัวเราเองที่ต้องเข้มแข็งที่ต้องมีความสุขกับชีวิตแสดงว่าไอ้เนี่ยคือยืนยันว่าคำพูดของคนในเน็ตได้สามารถฆ่าคนได้ฆ่าคนได้ครับฆ่าคนได้คุณเห็นข่าวเยอะแยะมากมายเลยที่ทนไม่ไหวกับโลกใบนี้ในมุมของคุณอาจจะมองว่าอะไรเรื่องแค่นี้ทำไมเลือกที่จะจากโลกใบนี้ไปแต่สำหรับเขามันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นไงถ้ามันเป็นเรื่องแค่นั้นสำหรับเขาไม่เลือกที่จะทิ้งชีวิตเขาหรอกเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปตัดสินใครว่ามันคือเรื่องแค่นั้นมันคือสิ่งแค่นั้นคือมีความคิดที่ว่าแบบไม่อยากคืออะไรไม่ถึงขั้นแบบคือมันไม่ถึงขั้นแบบหาวิธีแบบจะแบบจะตายแต่ว่ามันอย่างยายเล่าให้ฟังอะว่าแบบอยากหลับไม่อยากตื่นไม่อยากเจอความรู้สึกนั้นคือถ้าไอ้เปรียบเทียบง่ายๆถ้าคุณไม่เข้าใจนะมันเหมือนคุณทำงานในสาขาอาชีพคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามที่ดูอยู่ตอนนี้สาขาอาชีพอะไรก็ได้แล้วมีคนมาบอกคุณซ้ำๆเดิมๆว่าคุณทำงานชิ้นนี้ไม่ดีเลยคุณทำงานชิ้นนี้อย่าทำเลยไม่ประสบความสำเร็จหรอกคุณทำงานชิ้นนี้แล้วมันห่วยแตกมากพูดซ้ำๆเดิมๆแบบนี้กำลังใจมันหดหายนะกำลังใจมันไม่มีนะเราก็ตั้งใจเต็มที่แล้วอะมันโอ้โหมันณเวลานั้นนะณเวลานั้นนะโอ้โหจิตใจมันย่ำมันแย่นะมันก็แป๊บนึงเลยนะครับมันก็แป๊บนึงเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านมาอย่างที่บอกว่าคนรอบตัวแล้วตัวเราก็มาคิดดูคุณคิดดูว่าไอ้โดนภาวะตอนนั้นน่ะในขณะที่บุพเพสันนิวาสช่อง3โด่งดังมากแบบโอ้ดังไม่รู้จะดังยังไงแต่คนนั้นบอกว่าเนี่ยเงียบแป๊กสนิทเลยบุพเพสันนิวาสไอ้ร้องแล้วแม่งเงียบแป๊กสนิทดูดิเพลงอื่นถ้าเขาดังเขาได้เป็น100ล้านบุพเพได้แค่60ล้านเองแล้วไอ้แม่งบ้าคิดตามมึงกูได้แค่60ล้านแบบโอ้อะไรวะคือจริงๆแล้วแบบโคตรประสบความสำเร็จเลยอ่ะและหลังจากนั้นโอ้โหรับรางวัลทุกเวทีเลยคืออันนี้ไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะต้องมาประสบความสำเร็จแล้วถึงจะแบบชีวิตดีขึ้นนะไม่ใช่จริงๆแล้วเราสามารถชีวิตดีขึ้นได้ถ้าเราเลือกที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไปแต่ย้อนกลับมาอย่างที่ไอ้บอกว่าคนทุกคนมันไม่ได้สามารถที่จะปล่อยวางได้เลยนะตอนนั้นทุกวันนี้ก็จริงๆแย่ๆเรามันมีผลกับเราไหมคะยิ้มเมื่อเช้าก็ยังมีอยู่เลยก็อย่างที่บอกอ่ะทุกวันนี้ก็ยังมีแบบว่าอ่อนแอก็แพ้ไปโอ้เรื่องแค่นี้เซนซิทีฟมากไอ้คนอื่นเขาไม่มาคิดมากกับเรื่องแบบนี้หรอกไม่ตอบแต่คิดในใจแบบก็ตอนนั้นคิดไงแล้ววันนั้นมันก้าวผ่านยังไงมีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าใช้วิธีอะไรคือต้องบอกว่าตัวไอซ์เนี่ยโชคดีมากเลยความโชคดีของไอซ์คือไอซ์มีเพื่อนรอบตัวที่ดีเยอะมากมีครอบครัวที่ดีเยอะมากมีพี่ๆมีคนที่ให้กำลังใจเยอะแยะมากมายและในโมเมนต์นั้นที่ไอซ์เจอพอมานั่งย้อนดูเฮ้ยไอ้ไม่มีเวลาว่างเลยนะคือตื่นเช้าไปถ่ายรายการกลางคืนร้องเพลงคือชีวิตวนอยู่อย่างเงี้ยคือทำงานแบบไม่รู้จะทำงานยังไงแล้วก็มานั่งหาจุดที่ว่าแล้วเราต้องไปฟังคำเขาทำไมคือกับอีกแค่คำที่ว่าไอซันยูทำอะไรก็ดับไอซันยูแม่งขาลงอะไรเงี้ยคือเราจะไปฟังเขาทำไมคือจะลงจะขึ้นไม่รู้แต่ทำงานทุกวันมีเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวสามารถเลี้ยงดูตนเองได้แต่ที่สุดแล้วกลับมามีความสุขกับตัวเราดีกว่าครับขอบคุณมากครับไม่ได้เป็นสุดเศร้าใช่ไหมไม่ได้ถึงขั้นนั้นไม่ได้แค่รู้สึกแย่มันจิตตกแต่ว่ามันคือภาวะเริ่มต้นนะเอางี้ถ้าสมมติว่าใครสักคนหนึ่งเริ่มรู้สึกเครียดกับงานจนรู้สึกว่าพอตื่นเช้ามาเนี่ยฉันจะเริ่มแบบอยากนอนฉันไม่อยากคือมันจะเป็นอยากนอนง่วงอยากนอนหนูอยากนอนตลอดแต่ว่าหนูเป็นเนี่ยหนูเป็นมันเนี่ยที่หนูเป็นทุกวันเลยคือก่อนนอนจะเริ่มตื่นแล้วดีขึ้นแป๊บนึงแล้วฟูเป็นหรือเปล่าต้องระวังมันกำลังคาบเกี่ยวแล้วเราต้องไม่อายที่จะหาหมอที่จะแพทย์ที่จะแบบแต่ว่าแต่ไม่ต้องตอบพี่ไอแค่ก็คือปรึกษาพี่โอป่ะคุณหมอ